เรียนคณะมัณฑนศิลป์จบไปทำงานอะไรได้บ้างครับโอ้โหมีหลายอาชีพเลยครับน้องน้องอาจจะไปเป็นจิตรกรครับเหมือนอาจารย์เฉลิมชัยหรืออาจารย์ถวัลย์ดัชนีนะครับหรืออาจจะเป็นประติมากรก็ได้ครับหรือช่างภาพพิมพ์นะครับหรือศิลปินภาพพิมพ์นะครับและศิลปินศิลปะไทยประยุกต์ก็ได้ครับหรืออาชีพศิลปินสิ่งทอก็น่าสนใจครับหรือน้องอาจจะเป็นนักออกแบบโลโก้สินค้าก็ได้ครับหรืออาจจะเป็นนักเขียนเว็บตูนก็ได้ครับหรือไปทางสายอาจารย์สอนศิลปะหรือเป็นนักวิจารณ์ศิลปะก็ได้ครับน้องอาจจะไปเป็นพันธรักษ์ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะก็ได้ครับหรือน้องจะไปเป็นคนเพ้นท์เล็บก็ได้ครับแต่อาชีพที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเงินเดือนไม่เยอะนะครับถ้าน้องไม่ได้เป็นคนที่ท็อป 3% ของสายอาชีพนี้นะครับ